ดีพี่น้องชาว FC ครับวันนี้จะพามาชมรถเกี่ยวดูวิชาการช่างนะทีมงานซุ้มนายฮอยครับเป็นรถที่เกียวสะอาดนะเดี๋ยวเราจะดูว่ามันจริงไหมจะทำการเก็บข้างไว้นะเขาจะไว้ตรงกลางแต่แบบนี้มันก็ทำให้เกี่ยวเร็วนะแต่ตอนแรกแต่ช้ากับจะเสียเวลาตอนแรกมากครับเสียเวลาตอนแรกที่มันเก็บข้างเราทำการเก็บข้างแล้วก็เว้นตรงกลางไว้เพราะว่าตรงกลางนี่มัน
งานหมูครับแล้วก็คนเจ้าของนานะเจ้าของนาเขาจะได้เก็บข้างได้เก็บข้างแล้วก็โยนแบบไม่ไกลครับสังเกตดูว่าเจ้าของนาครับจะเดินเก็บตามข้างคำนาครับถ้าเราแบบเกี่ยวหมดเลยนะเขาก็ต้องเดินไกลหน่อยสวยครับเข้าไม่ล้มด้วยเก็บข้างเสร็จน่าจะจวดน่าดูครับหรือว่าห่างหายไปนานจากการลงคลิปนะครับก็ขอบคุณ FC ทุกท่านที่ยังติดตามรับชมครับหลังจากนี้ก็น่าจะได้ทำคลิปรถเกี่ยวแบบเต็มระบบครับให้ดูว่าไอ้ตรงบริเวณที่ข้าวมันล้มมาข้างคันนาครับมันจะเขียวไม่ได้นะเจ้าของนาต้องเก็บเองครับคนเก็บข้าวสบายหน่อยครับสวยนะ